จพี่ขอบายพี่โชว์พอกูใจแค่ I'm a feeling number one พอกูน่ามากินกุดกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพอมึงไม่ได้ไม่นอนอย่าคิดจะเข้ามาหลอกหรือพอกูทำมึงลบเป็นกองพอกูใจแค่สวัสดีครับผมมาอยู่กับเราเนาะใน Channel GGB Studio นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเราคนดังใน GTA 5M นะครับเป็น EP ที่1นะจริงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีสตอรี่นะรวมถึงเพลงแกงเองก็ยังไม่ค่อยมีเข้ามาคลิปนี้มันก็ถือว่าพาเพื่อนไปรู้จักกับเราคนดังใน 5M กันเชื่อว่าเพื่อนหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วแต่ก็มีหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้จักรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเริ่มคนแรกกันเลยเนาะคนแรกก็คือต๊อติ SMD หรือต๊อติเสียงไม่ได้นั่นเองก็คือบอสแก๊งเสียงไม่ได้นะครับผมก็สำหรับต๊อติเองเนี่ยคือเป็นบอสแก๊ง SMD ที่เล่นมาหลายประเทศมากๆนะไม่ว่าจะเป็น Someday Familiar City What City และปัจจุบันที่ Star Town นะครับผมก็ลักษณะบุคลิกก็คือแบบค่อนข้างที่จะแบบกวนๆหน่อยนะผมแล้วก็เอกลักษณ์อย่างนึงจะใส่หมวกสีแดงนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นบอสที่เอนเตอร์เทนแก๊งได้ดีมากนะครับผมสำหรับเอกลักษณ์ของบอสตอนก็คือนอกจากความฮาความกวนแล้วนะผมการเล่นทีมไฟต์ก็ดีมากๆนะครับผมก็อาจจะมีจังหวะแบบบัฟเดือดๆให้เห็นแต่ว่าหลักๆเลยตอนตีจะไม่ค่อยจะบัฟเดือดสักเท่าไหร่จะเน้นแบบไปทางฮาซะมากกว่านะครับผมสำหรับต๊อติเสียงไม่ได้นะครับมาต่อที่คนที่2นะก็คือชักนม LK นั่นเองชักนมลักกี้เนาะสำหรับชายคนนี้ผมสีเทาสีขาวนั่นแหละนะครับผมสีขาวแล้วก็มีผ้าปิดใบหน้าครึ่งหน้านะครับผมก็เป็นบอสแก๊งของลักกี้เนาะปัจจุบันเล่นอยู่ที่ ATK Reborn แล้วก็จากที่ผมดูนะบอสชักนี่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดนะครับผมคือเป็นคนที่เป็นบอสแก๊งที่คุมทีมไฟต์ดีหนึ่งคนคืออ่านเกมค่อนข้างที่จะขาดนะครับบุคลิกก็จะดูเป็นตึงกวนๆหน่อยนะครับดูเหมือนจะหยิ่งแต่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับแก๊งมากๆนะครับผมสำหรับชักนม LK นะครับมาต่อที่คนที่3นั่นก็คือบอสของแก๊ง DMS นั่นก็คือบังบอลไดมอนด์เฮดนั่นเองนะครับผมสำหรับคนนี้ไม่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นไงก็คือมีถ้าพูดเรื่องถึงบุคลิกก็คือฮาฮากวนๆนะครับผมตึงๆก็มีนะครับแล้วก็เอกลักษณ์เขาคือการบัฟนั่นเองนะครับถ้าได้บัฟก็คือโคตรสุดสำหรับบางบอลนะผมลักษณะการแต่งตัวบุคลิกก็คือแบบสไตล์มาเฟียเลยจะสักตรงกลางหน้าอกด้วยแล้วก็ช่วงนี้จะใส่สูทแล้วแบบจะไม่เรียกว่าใส่สูทแต่ว่าจะโชว์ลายสักที่หน้าอกนะครับบุคลิกของบางบอลนะครับผมสีแดงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเล่นสตอรี่จากที่ผมดูนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคุมทีมได้ดีนะครับผมเหมือนกับคือเล่นด้วยชื่อที่เล่นในแฟมมานานอาจจะรู้ว่าควรจะเล่นแบบไหนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบอกแกงได้ดีมากวิธีการเล่นจังหวะการเล่นว่าแบบไหนควรเล่นแต่ในขณะเดียวกันก็มีจังหวะที่ผมมองว่าตัดสินใจพลาดก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วบางบอลไม่ค่อยจะตัดสินใจพลาดแต่จะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารจากทีมในแก๊งในเรื่องของการเล่นสตอรี่เพราะเห็นหลายหลังสตอรี่เนี่ยคือสมาชิกในแก๊งจะไม่ค่อยได้ฟังบางบอลสักเท่าไหร่คือข้อเสียคือก็เหมือนกับคุมทีมบางจังหวะแก๊งไม่ค่อยอยู่เหมือนกันสำหรับบางบอลนะแต่ว่าเป็นคนที่ออกความคิดเห็นได้แบบฉลาดมากนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นคลิปสั้นๆนี้ผมยกตัวอย่างมาใน EP ที่1สำหรับ EP ที่2อยากให้พูดถึงใครต่อก็แนะนำใต้คลิปมาได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ละกันในคลิปหน้าใน EP ที่2สำหรับคนดังใน 5M เจอกันครับสวัสดีครับ